ครับเราก็ฟังไปแล้วเรื่องของบ้านมือสองนะครับโอ้ก็เรียกได้ว่าได้ความรู้ได้สาระความบันเทิงมากมายไปหมดเลยแต่ในวันที่17เมษายนนี้นะครับจะมีอะไรบ้างติดตามชมกันนะครับกับฟันดีฟันเด่นดีเดย์